ลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับรายการวิวไฟเดอร์นะคะซึ่งวันนี้เรามี2กิจกรรมด้วยกันค่ะกิจกรรมแรกนะคะสำหรับคนที่อยากได้กระเป๋ากันน้ำของเรานะคะพิมพ์นำหน้านะคะว่า cruise นะคะ KURSK นะคะตามด้วยสิ่งแรกค่ะที่คุณคิดนะคะหลังจากที่รู้ว่าถ้าเราติดอยู่ในเรือดำน้ำนะคะสิ่งแรกคืออะไรนะคะส่งมาที่464200กับอีกหนึ่งกิจกรรมค่ะคือร่วมสนุกพูดคุยกับประเด็นของเราในวันนี้นะคะประเด็นของเราก็คือฉากหนังปี2018ค่ะที่คุณอยากดูชัดๆอีกหนึ่งครั้งคือเรื่องอะไรนะคะ464200เช่นกันคนแรกที่โดนใจไม่ใช่คนแรกสิข้อความไหนโดนใจนะคะก็จะมีสิทธิ์เรื่องของรางวัลของเราในวันนี้นั่นเองค่ะส่วนตอนนี้นะคะถึงเวลาของ Home Entertainment ค่ะWere you aware that he took out an extra $4 million life insurance policy on Emily before she disappeared? He thought you knew more than you were letting on. I want to know your secret. Quand j'étais petite, je me taisais comme une fleur.Full Flavor นะครับนี่คือหนังที่พี่ต่อเพิ่งจะดูมาครับทำไมดูพี่ผู้กำกับมาใช่ผู้กำกับคือพอฟิกทำเรื่องสปายทำเรื่อง Ghostbuster ทำเรื่องก่อนหน้านี้คืออะไรก็ตามที่มีเมลิซ่าแมคคาร์ตี้เจ๊อ้วนมาเนี่ย มาหมดแหละซึ่งเป็นหนังตลกใช่เป็นหนังตลกชงฉากล้วนสามเรื่องใช่สามสี่เรื่องตลกแบบนี้ตลกแบบตลกปายนี่ใช่ที่เจ้อ้วนที่เป็นคนโทรศัพท์แล้วต้องออกไปหนุนในฟิลใช่ไหมใช่ทั้งไอ้โกลด์บัสเตอร์ก็ตลกเละเทะมากนะก่อนหน้านั้นก็ไอ้ที่ไอ้เจ้อ้วนเล่นกับเจสปีดอะซานดราบูล็อกนั่นก็เป็นแบบนี้เหมือนกันจำชื่อเราจะเชื่อจำชื่อเมลิซ่าแมคคาร์ทีเมลิซ่าแมคคาร์ทีคราวนี้มากำกับหนังที่ดูจากตัวอย่างดูจากหน้าหนังโปสเตอร์ทุกอย่างไม่น่าโฉงฉางแบบนั้นแล้วแต่งามนะฮะตัดเล็กไลฟ์ลี่กับแอนนาเคนดริดจ์ใช่ไหมฮะไม่โฉงไม่โฉงฉางเลยพี่ต่อเอาเรื่องสักนิดนึงฮะเรื่องเหรอมันก็เป็นเรื่องเท่าที่ได้เหตุที่มันเกิดอยู่ในเมืองเล็กๆเมืองหนึ่งนะเรียกว่าอะไรดีอ่ะพ่อแม่ผู้ปกครองอ่ะที่ต้องพาลูกมาส่งคู่หนึ่งก็เดินไปรู้จักกันคือยายเบคไลฟ์ลี่กับสมาคมผู้ปกครองเลยกับแอนนาเคนดริกคบกันได้ประมาณ 3-4 วันเนี่ยก็เล่าความลงความลับเล่าเรื่องอะไรรู้จักครอบครัวกันผิวก็ไม่ผิวเผินอ่ะคือไปรับส่งลูกแทนก็ได้ถ้าสองคนบุคลิกแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงมากมายคนหนึ่งนี้ดูเฉียวร้ายไอ้เบรกไลฟ์นี่เป็นยังไงฮะโอ้โหแบบเหมือนดูในเรื่องไอ้นี่เลยก็สิบเกิร์ลประมาณนี้นะฮะแล้วก็งานทำงานหน่อยใช่ส่วนแอนนาเคนดริกนี่แบบเป็นแม่ไม้อะแม่ไม้ผัวตายและลูกคนเดียวเป็นคุณแม่ตัวอย่างคุณแม่ตัวอย่างเขาบอกเป็นเหมือนกับผัวหน้าชุบชมรมผู้ปกครองหน่อยไอ้แบบนั้นแล้วก็วันดีคืนดีเบรกอะไรดีก็หายไปอยู่ก็หายไปเลยอย่างเงี้ยเหรอบอกว่าเฮ้ยรับลูกให้หน่อยแล้วเสร็จแล้วก็หายไป4วัน5วันคือบอกไอ้นายเคนดิกว่าไปรับลูกให้หน่อยแล้วพอกลับมาเอ้าไอ้นี่หายไปไหนไม่รู้นานนี้โอ้มีคนหายเรื่องคุณใช่บ้านเราก็เพิ่งคนหายไปหลังจากนั้นก็เกิดเรื่องเกิดราวในการตามหากันเล่าไม่ได้แล้วใช่ไหมฮะแต่จากนั้นก็จะสปอยแล้วใช่ไหมมันตลกตรงแอนนาเคนดิกเขามีบล็อกครับวิดีโอบล็อกของเขาอยู่เป็นชาแนลสอนทำกับข้าวอะไรงั้นป่ะฮะเออสอนทำกับข้าวสอนแบบคุณแม่ทำกับข้าวทำขนมทำนู่นทำนี่อะไรเงี้ยนะฮะเขาก็ใช้ก็มีคนฟอลโล่เขาอยู่ครับเขาก็ใช้ช่องทางนี้ในการตามหาเพื่อนเพราะเธอช่วยเป็นหนึ่งในแรงที่ช่วยตามหาเรื่องถึงตำรวจไหมฮะถึงตำรวจหายกันอย่างนั้นเลยเธอมีสามีด้วยไม่ใช่ใช่ไหมใช่เบล็กไลฟ์ลี่เนี่ยเป็นอิตาเนียเนี่ยอิตาเนียเอชเคอร์ซิลิสเอเชียนเนี่ยพระเอกเคอร์ซิลิสเอเชียคนมาเลเซียมั้งใช่นั่นแหละก็เป็นเรื่องเป็นราวกันมาว่าทำไงถึงจะเจอไหมตายไหมเป็นเกิดอะไรขึ้นอยู่เบื้องหลังการตายฟังถึงตรงนี้ยังมันตลกตรงไหนพี่เอาจังหวะไหนมาทำตลกคือ
จังหวะไหนมันก็อธิบายยากนะว่าจังหวะไหนแต่มันจะมีบทสนทนาบางบทสนทนาที่แบบมันขำดีว่ะมันเป็นตลกแบบนั้นเออแม่บ้านเขานินทาใครเนี่ยก็จะมีลักษณะแบบนี้ไม่ใช่กระโดดแล้วล้มหัวที่หัวตามไม่ใช่ไม่ใช่แบบประเภทแบบอย่างเงี้ยแม่บ้านนินทาคนในเน็ตนินทาคุณจะเป็นเรื่องโซเชียลเป็นเรื่องอะไรด้วยแล้วก็มันก็มีหลายอย่างให้น่าคิดชวนคิดอะแบบนั้นแหละตื่นเต้นแล้วทึกมันตื่นเต้นมันไม่ถึงก่อนเกิดมันไม่ใช่มันไม่โซนนั้นแต่ว่าก็ไม่ได้ฮอตเขาต้องตามดูว่าตกลงเรื่องสตอรี่มันเป็นยังไงคือเราอยากรู้ว่ามันเกิดก็อยากรู้ซึ่งผมว่าพอไปเป็นแนวใหม่ของบอกฟีกเว้ยพอไปได้รู้แล้วเนี่ยมันเจ๋งไอ้เหี้ยคือก่อนเกิดนี่เจ๋งนะพอได้รู้ปุ๊บโอ้โหอย่างนี้เลยวะคือก่อนเกิดนี่มันเจ๋งอย่างนั้นใช่ไหมครับแต่อันนี้มันเราไม่คิดมาเราเขาเรียกว่าอะไรคือเหตุที่ทำอ่ะเหตุที่หายอ่ะคาดไม่ถึงก็คาดไว้ว่าก็มีเป็นไปได้ประมาณนี้ตำรวจก็คาดว่าก็เป็นประมาณนี้แหละแต่ว่าไอ้การที่มันไปแบบไปเจออื่นๆรายละเอียดอื่นๆน่ะมันยิ่งกว่านี้ไงแสดงว่าอย่างนี้พี่ต่อชอบชอบนะเออผมนั่งดูผมว่าเออมันก็ฮาดีคือถ้าเทียบกันระหว่างผมนั่งดูไอ้นี่แล้วก็ก่อนหน้านั้นดูจอห์นนี่อิงลิชเนี่ยจอห์นนี่อิงลิชสไตล์เกเรเลยนะไม่ดูไม่หนุกอ่ะพี่จอห์นนี่อิงลิชเนี่ยก็ตลกนะมันจะมันเอางี้ถ้าคุณชอบโจซิงฉือโจซิงฉือชอบสิชอบคือจอห์นนี่อิงลิชภาคเนี้ยมันคือโจซิงหนังโจซิงฉือของฝรั่งคังฉิกอะไรเงี้ยเออโจซิงฉือเลยตลกกระทืบกันอะไรเงี้ยตลกกระทืบกันมีอุบัติเหตุเกี่ยวกับทางร่างกายแล้วก็ต้องพลาดแล้วคุณน้าแกน้าแกไหวแกมากก็ได้นะคือมันได้ไงแต่ว่ามันก็เสร็จละมุกมันก็ไม่จำอ่ะแบบนั้นแหละอันนี้ดีกว่าเยอะเอออันนี้มันจะจำไงนี่มันแบบเออเว้ยนี่เว้ยหลายเว้ยจำถึงกาจกรเกิร์ลแล้วพี่กาจกรเกิร์ลนี่จำไปนานเหมือนกันนะรสมุนไพร์เนี่ยจำไปนานอยู่นะคือนานๆน่ะหลังๆเนี่ยเราเห็นเบคไลฟ์ลี่เนี่ยเสียวๆอยู่ดูกาจกรเกิร์ลเบคไลฟ์ลี่เนี่ยหลังๆเขามาแนวเขาเรียกว่าอะไรแนวดารายอดฝีมือนะเขาไม่ได้ออกมาในทรงแบบคนร้ายแบบเนี้ยแบบร้ายลึกอ่ะเหมือนอย่างที่เราชอบเธอตั้งแต่ต้นเนี่ยคือตั้งแต่เธอเลิกเล่นหนังเธอก็ไอ้เลิกเล่นซีรีส์นะก็ไม่เคยแบบบทที่แบบร้ายๆแบบนี้ก็กลายเป็นนั่นแหละบิกินี่ปลาฉลามอะไรอย่างเงี้ยเอชออฟเอาตาลายอย่างเงี้ยไม่ใช่แบบนี้มันไม่ใช่แบบนี้ไงอันนี้แบบเออเธอร้ายตั้งแต่ตอนที่เป็นเพื่อนกันแล้วใช่ไหมฮะเธอเป็นคนไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็เป็นคนแบบว่าเธอบอกว่าเธอต้องบิชเธอเป็นคนแบบเพราะว่าไอ้คนพวกอื่นๆเนี่ยคนชั้นสูงเนี่ยถ้าไปยอมมันนะมันขย้ำเลยมึงต้องขย้ำมันก่อนซึ่งตรงข้ามกับเพื่อนโดยสิ้นเชิงใช่อินี่ดีไนซ์กับทุกคนเพื่อนก็มีความลับเลยบางอย่างก็คือเอาจริงๆอ่ะก็ร้ายกันคนละแบบนี่ถ้าชอบไอ้หนังพวกแบบมีการหักมุมอะไรอย่างเงี้ยต้องชอบใช่มั้ยชอบๆคงดีคงดีอ่ะ Simple Flavor นะครับนี่อยู่ในโซนที่พี่ต่อชอบเอาให้คะแนนกันแล้วกันพี่เดี๋ยวผมจะดูว่ามีใครพูดถึงเรื่องนี้แบบไหนบ้างผมให้4เต็ม5นะ4เต็ม5เออคือมันมีช่วงเนิบๆครับนิดนึงอ่ะช่วงต้นๆเนิบๆคือเราไม่รู้ว่าหนังมันจะพาเราไปทางไหนไงครับผมเออแต่ว่าพอตอนรู้แล้วว่ามาทางนี้มันก็เร่งสปีดหนังขึ้นมาสนุกได้เหมือนกันอ่ะคุณสุนทรบอกว่าหักมุมพลิกไปพลิกมาใช่ๆๆไม่เลวอ่ะไม่เลวอ่ะสำหรับคนที่แบบนึกออกมั้ยฮะเคยแบบตลกติดใจตลกของพอลฟิกที่มันฉงฉางมากๆทำแบบนี้ก็ดีเหมือนกันก็ไม่เลวนะสนุกดีคุณมิสเตอร์พิงค์บอกว่าชอบเล็กไลฟ์ลี่พูดว่าไปรอในห้องน้ำเคาะ2ครั้งนะ เป็นมุกเหรอครับเป็นมุกเป็นมุกที่เซ็กซี่มากมันแบบนัยยะทางเพศอ่ะอ๋ออ่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับทางเพศอ่าๆได้ก่อนพลิกไปพลิกมาคุณสุนทรบอกให้8เต็ม10นะครับแสดงว่าสูสีกับที่พี่ต่อบอกมันเดาเหมือนถูกแต่ไม่ถูกเออใช่มันเป็นอย่างนั้นแหละคือเรารู้แหละว่ามันประมาณนี้มันจะประมาณนี้แต่ว่ามันมีรายละเอียดบางอย่างที่แบบเฮ้ยไม่ใช่เว้ยแม่งทำให้ใช่ตัวสุดท้ายเลยต้องดูนี่ต้องดูก่อนอลิสก็สนับสนุนนะก่อนจะเป็นบางเรื่องที่แบบว่าอลิสชอบอยู่แล้วที่เบรกไลฟ์นี่เป็นแบบนั้นพี่ต่อให้ไป4 เต็ม 5นะครับสนับสนุนให้ดูนะครับไปหามาดูเถอะแต่ไม่มีอะไรโป้ไม่มีอะไรนั่นเลยนะไม่มีบิกินี่นะไม่มีให้บิกินี่ให้ไปดูอะไรนะชาโลแต่ก็บิกินี่ก็ไม่ไหวนะเลือดสาดเลย
เอาแขนเอาแขนเสื้อใส่ขาเย็บเละไม่ไหวมันบิกินี่แต่มันไม่ได้ให้มันได้แค่ความงามได้แค่ช่วงต้นๆนะฮะความงามไม่มีหลังจากติดโขนแล้วไม่ไหวว่าเจ็บปวดมากเลยนะฮะ Simple Flavor ครับพี่ต่อให้ไป4เต็ม5นะครับส่วนตอนนี้ถึงเวลาที่ทุกท่านรอคอยแล้วครับหลังจากเราไม่ได้ฟังเสียงพี่นันมา2สัปดาห์นานขึ้นครับนานมากนะThis was never your city. It's mine. If I don't destroy the collider, none of us will have a home to go home to. Remember, what makes you different? Let's go. Is what makes you Spider-Man. Officer, I love you. Wait, what?และนี่ก็คือนางโควินประจำสัปดาห์นี้นะคะ Spider-Man Into a Spider-Verse จากพี่อภินันท์นั่นเองยังไม่ดูทำไมดูแล้วดูแล้วทำไมพี่ถึงเลือกเรื่องนี้หลังจากที่แบบมันมีชอยเยอะมากแล้วพี่ก็ไม่ได้มานางโควินหลายวีคมากๆพี่เลือกมันเรื่องเดียวด่ากูเลยดีกว่า ทำไมถึงเลือกเรื่องนี้อ่ะพี่คือมันมีหนังรางวัลอยู่อ่ะช่วงเนี้ยแต่พี่เลือกเรื่องเนี้ยหนังรางวัลอย่างเช่นGreen Book อะไรพวกนี้ใช่ไหมใช่แล้วก็ Green Book จริงๆเข้าสักพักหนึ่งแล้วใช่ไหม The Wife ด้วยแล้วก็เมียโลกไม่จำใช่ไหมใช่แล้วก็โอ้จริงๆช่วงนี้มีเยอะใช่ใช่ใช่แต่คือ Mario มีอะไรอีกแถวบ้านเราไม่ค่อยเข้าไงหนังพวกดีๆหนังรางวัลหนังอะไรพวกนี้แถวบ้านเราจะเป็นหนังตลาดหน่อยหนังแมสหน่อยอะไรเงี้ยอย่าง The Wife อะไรก็อยากดูนะเมียโลกไม่จำเกรนโคลสใช่ไหมใช่พี่ก็น่าจะชอบไม่เข้าแถวบ้านก็ดูหนังที่อันนี้ก็รางวัลเหมือนกันใช่ไหมฮะรางวัลแอนิเมชันยอดเยี่ยมรางวัลลูกโลกทองคำครั้งล่าสุดนะค่ะอลิสดูแล้วหนูเลือกเรื่องนั้นไม่แปลกหนังเรื่องนี้รู้สึกว่าจะมีIMAX ด้วยใช่ไหมอลิสดู IMAXได้ดูปะไม่ได้ดู IMAX มันไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่า Optimize for IMAX ด้วยเรื่องนี้ใช่ใช่ทำไมพี่แบบจะไปดูเรื่องนี้ก่อนก็ Choice ด้วยเอาเป็นว่าคือเราก็ดู Spider-Man มาหลายเวอร์ชันแล้วเนาะแล้วเวอร์ชันรู้สึกว่าเวอร์ชัน Andrew Garfield ก็ไม่ค่อยเวิร์คจนกระทั่งมาถึง Homecoming ก็ Homecoming ก็ดูดีขึ้นหน่อยทีนี้แต่ที่น่าสนใจก็คือว่ามันทำเป็นแอนิเมชันไงเราไม่ได้ดูมานานแล้วแหละใช่ไหมคือที่ผ่านมามันเป็นสไปเดอร์แมนแบบคนแสดงเวลาคนแสดงพวกก็มีเถียงกันนู่นนี่ว่าไอคนนี้เล่นดีกว่าไอคนนั้นสรุปแล้วเป็นการ์ตูนละดีละเป็นแอนิเมชันเป็นอะไรไปดีละแล้วที่สำคัญก็คือว่าได้ข่าวเราได้ข่าวว่าสไปเดอร์แมนภาคนี้ไม่ได้มีตัวเดียวไม่ต้องได้ข่าวหรอกพี่ในตัวอย่างก็เห็น ใช่ไหมมันได้ข่าวอะไรล่ะแล้ว1คือสไปเดอร์แมนเป็นแอนิเมชั่น2สไปเดอร์แมนเป็นคนผิวสี3สไปเดอร์แมนมีหลายคนมีหลายตัวใช่ไหมฮะโอ้โหเฮ้ยมันก็น่าตื่นตาตื่นใจดีนะน่าสนใจได้ไปดูเป็นไงบ้างพี่ก็จริงๆแล้วเนี่ยโดยเส้นเรื่องหลักผมรู้สึกว่าการก่อเกิดของสไปเดอร์แมนก็ไม่ได้แตกต่างจากที่เราเคยเห็นนะอย่างโทบี้แม็กไควร์เล่นแอนดรูว์การ์ฟิลด์เล่นทอมฮอลแลนด์เล่นก็จะมาคล้ายๆกันคือแมงมุมกัดก่อนแต่สิ่งที่พิเศษของสไปเดอร์แมนอินทูเดอะสไปเดอร์เวิร์สก็คือมันเปิดเขาเรียกว่าเปิดมิติของสไปเดอร์แมนให้กว้างขึ้นกว่าเดิมใช่ไหมฮะเพราะว่าสไปเดอร์แมนที่เราเคยดูๆกันตั้งแต่เวอร์ชันของแซมไรมี่มาก็จะเล่าแค่สไปเดอร์แมนตัวเดียวใช่ไหมแต่ว่าเรื่องนี้คือแบบเฮ้ยอ้าวเฮ้ยมันมีสไปเดอร์แมนในผู้หญิงก็มีเนาะตัวละครอื่นๆคือจริงๆอ่ะสำหรับคนที่ดูการ์ตูนนะลิสคือเขาจะรู้แล้วว่าสไปเดอร์แมนไม่ได้มีตัวเดียวอยู่แล้วแหละมันมีถึง6ถึง7ตัวใช่ไหมคือคนที่ตามคอมิกส์อยู่แล้วเนี่ยมีจากมิติการเวลานู่นนี่อะไรต่างๆแล้วก็แต่ละตัวก็จะแตกต่างกันแต่ว่าเท่าๆที่ผมสำรวจดูนะฮะค่ะเฮ้ยในการ์ตูนนี่แปลกไปกว่าเดิมอีกครับผมคือมันมีน้องญี่ปุ่นเว้ยใช่ไหมน้องญี่ปุ่นกับคนยนต์น้องญี่ปุ่นเติมเข้ามาเงี้ยคือแบบควินสเตซี่สวย
สวยนะสวยชอบสวยสวยสวยคือทุกอย่างมันแบบมันแปลกหูแปลกตาไปจากที่เรารับรู้แล้วกันคือเราดูแล้วว่าเราก็ว้าวอ่ะ make sense ไหมพี่ที่ทำเป็นการ์ตูนmake sense คือจริงๆแล้วการ์ตูนไม่สวยเท่าไหร่นะพี่ไม่ชอบเหรอเขาตั้งใจให้มันเป็นลายเส้นแบบการ์ตูนใช่หนูชอบลายเส้นฝรั่งใช่มันคือลายเส้นที่ไม่ใช่แบบเขาเรียกอะไรนะCG แบบสมบูรณ์แบบเหมือนการ์ตูนยุคใหม่ใช่ไหมไม่ใช่แบบแอนิเมชันแบบพิกซ่าไม่ใช่ไม่ใช่อย่างงั้นคือมันก็เป็นลายเส้นการ์ตูนที่แบบมันก็ดูแปลกตาอีกแบบนึงใช่ไหมฮะก็ดูสวยดีนะน้องแบบอย่างเนี้ยอย่างไอ้น้องเกวนน้องเกวนอะไรวันด้าอะไรเงี้ยไอ้ก็ออกมาเป็นแบบเหมือนการ์ตูนวาดใช่ไหมฮะคือทุกตัวแล้วเรารู้สึกว่างานเขาไม่ได้เน้นให้เนี๊ยบเหมือน CG ยุคใหม่แต่เน้นให้มีสีสันแบบคอมิกส์แบบการ์ตูนภาพวาดหลายคนชอบหลายคนชมพี่ล่ะพี่ชอบไหมโอ้โหเราคิดว่าถ้าทำได้ระดับนี้ก็โอเคเลยนะคือดูไปแบบไม่มีจังหวะเบื่ออลิสเบื่อปะมีจังหวะแบบไม่มีใช่ไหมหนูชอบชอบเลยใช่ไหมหนูชอบเลยคือหนูชอบเพลงด้วยเรื่องเนี้ยเพลงก็แบบเข้ากับไอตัวตีมของตัวละครนะใช่ไหมเป็นแบบออกแนวอะไรฮิปฮอปฮิปฮอปเน้นแบบโยกได้โยกเด็กถ้าแบบพวกเด็กเกรียนๆหน่อยก็จะโยโย่ไปในโรงหนังด้วยซึ่งผมก็มีเจอเหมือนกันนะซึ่งหรออยากลุกขึ้นไปแบบสั่งสมนะคือมันโยโย่กันไม่แต่หนูก็โยกนิดเดียวแบบนิดนึงนิดนึงจากเพลงนี้อย่างนี้ใช่ใช่คือมันก็เอ็นจอยเอ็นเตอร์เทนทุกเรื่องทุกราวแล้วก็มีความเขาเรียกอะไรนะคือความดราม่าความอะไรก็สูงเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราดูสไปเดอร์แมนมาก็เยอะนะหมายถึงว่าโอ้โหถ้านับรวมตั้งแต่แซมไรมี่มานี่มันก็7-6ภาคแล้วมั้งแซมไรมี่3แอนดรูว์กาฟิลด์2ทอมฮอลแลนด์อีก1ใช่มั้ยก็6ละเราไม่น่าจะมีเครื่องแดกอะไรความรู้สึกสะเทือนอารมณ์อะไรกับมันแล้วเพราะว่าเรารู้สตอรี่หมดแต่ว่าหนังเรื่องนี้มันก็ยังสามารถแบบฉีกออกไปสร้างได้เพราะว่าตัวละครที่เป็นพ่อของไอตัวสไปเดอร์แมนก็ดูดูมีมิตินะพ่อของสไปเดอร์แมนไอภาคนี้ที่เป็นตำรวจใช่ไหมโอเคเป็นตำรวจอย่างงงสิมันมีสไปเดอร์แมนหลายตัวพี่ พ่อของสไปเดอร์แมนภาคนี้ดูว่าก็สไปเดอร์แมนไปตั้งหลายคนพ่อคนไหนนะพ่อของตัวหลักเนี่ยของไออิตามายส์เนี่ยฮะคือมันก็สามารถฉีกออกไปได้แล้วก็เขาเรียกอะไรสร้างทางของตัวเองฮะสร้างทางของตัวเองได้ว่ามันไม่ให้ซ้ำเดินหนูแค่รู้สึกว่าเรื่องนี้มันเชื่อมตัวละครทุกตัวดีแบบพ่อน้องลูกลุงมีอาด้วยมีอาด้วยใช่น้องพ่อเนาะแล้วก็ตัวของฝั่งปีเตอร์ปาร์เกอร์ก็ดีเชื่อมปัจจุบันปีเตอร์ที่ไม่เอาทานใช่อันเมย์อีกเมียอีกแบบเฮ้ยป้าเมย์ภาคนี้นี่ดูแบบโหดมากเลยนะแต่ก็แก่พอไม่ใช่คือแต่โหดกากันแกดูนักเลงมากดูน่าจะเป็นแบบชาร์ลีแองเจิลสมัยก่อนอะไรเงี้ยดีคือหนูชอบที่มันลิงก์กันหมดเลยทุกตัวแม้กระทั่งน้องญี่ปุ่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือถึงแม้จะออกมาหลายตัวแต่ก็เขาเรียกว่าก็เกลี่ยความสำคัญใช่ใช่ก็คือน้องหมูจะน้อยหน่อยแต่ดีเฮ้ยหมูตบฮุกดีนะอย่าคิดว่ากูเป็นหมูนะอะไรเงี้ยเนี่ยน้องหมูนะฮะคือสุดท้ายแล้วมันก็ตอบโจทย์เรื่องของคอนเซ็ปของ Spider-Man ว่า Everybody can be Spider-Man ใช่ไหม yes. คือทุกคนสามารถจะเป็น Spider-Man ได้แล้วก็ไม่ว่าคุณจะเป็นอะไรก็จงทำหน้าที่ของคุณให้ดีที่สุดใช่ค่ะใช้ชีวิตคือไม่ว่าจะเป็น Spider-Man เวอร์ชันไหนจริงๆพวกนี้อาจจะเป็นตัวเดียวกันก็ได้ทั้งหมดเนี้ยในความรู้สึกของเรานะอันนี้คือในความรู้สึกของเราค่ะเพียงแต่ต่างมิติต่างเวลาแล้วคนละเวอร์ชันเท่านั้นเองแต่ว่าถ้าคุณได้เป็นเวอร์ชันไหนคุณก็ทำเวอร์ชันนั้นให้ดีที่สุดครับผมใช่ไหมโอ้โหสวยงามจริงๆพี่กับพี่นันให้กี่คะแนนดีผมให้สัก 9.5 แล้วกันเต็ม10ไหนพี่บอกเฉยๆตกลงชอบชอบพี่บอกว่าทำออกมาแล้วมันดูแปลกหูแปลกตาให้ 9.5 เต็ม10เต็ม10นะคะสำหรับ Spider-Man to a Spider-Verse ไปดูกันเยอะๆครับสมควรได้ไหมพี่ออสการ์แอนิเมชันสมควรได้ไหมตอนนี้ยังไม่เห็นคู่แข่งเนาะยังไม่เห็นคู่แข่งคู่ยากเนาะแล้วมันแบบคือผมว่ามันส่วนสำคัญนะที่จะทำให้หนังเรื่องนี้ได้รางวัลผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของการ
ย้ำข้อคิดนี้ป่ะพี่ใช่ไหมมันคือการเขาเรียกแอนตี้กับขนบของการ์ตูนแอนิเมชันใช่อยู่ลึกๆแอนตี้เรื่องของตั้งแต่เทคโนโลยีในการสร้างตั้งแต่อะไรต่างๆวิธีการเล่าต่างๆเหมือนกันเนาะมันสร้างคาแรคเตอร์ของตัวเองได้ชัดเจนนั่นแหละครับก็คำทำนายจากพี่อภินันท์สำหรับออสการ์นะคะปากกาก็ตกไปแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปพักกันแป๊บนึงค่ะช่วงหน้ากลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับ Blue Fighter ค่ะ